นี้สวัสดีครับผมหายไปนานเลยนะครับผมพอดีมีธุระที่บ้านเรื่องญาติใหญ่อะไรต่อมีอะไรการสูญเสียในครอบครัวนะครับผมก็กลับมาแล้วครับชีวิตต้องดำเนินต่อที่เห็นในช่วงต้นที่ผ่านมา2คลิปนั่นก็คือเป็นแอนิเมชันนะครับผมที่ทำด้วยโปรแกรมที่สามารถใช้ได้ทั้ง Mac PC แท็บเล็ตทั้ง Android ทั้ง iOS ก็ได้เกือบหมดเลยนะฮะราคาไม่แพงด้วยไอตัวนี้ก็คือ Flux Animator นะครับผมตัวนี้อันนี้ผมซื้อมาแล้วล่ะมันมีเวอร์ชั่นฟรีให้ทดลองใช้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในหน้าเว็บของเขาก่อนละกันตึ๊ดๆๆเนี่ยออกไปพอดีเมื่อกี้ดูผิดมอนิเตอร์เนี่ยครับผมก็จะมีให้คุณเห็นหลายๆอย่างนี้ผมก็มีทั้ง Google Play ขออภัยจริงเมื่อกี้มึนช่วงนี้มึนๆอยู่ Amazon App Store Mac และก็ PC ในเวอร์ชั่น Free Trade เนี่ยมันจะไม่สามารถ export ไฟล์มาได้ผมสร้างนิวโปรเจกต์ผมเลือกที่1920x1080ก็คือ Full HD นี่แหละเฟรมเรทเนี่ยเราตั้งได้ที่1ถึง30เฟรมเรทนะครับผมในบทนี้จะเป็นบทแรกเราจะเป็นการแนะนำเจ้าตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับผมยังไม่มีเวิร์กช็อปอะไรเข้าไปลึกซึ้งว่าเอ้ยแต่ละเลเยอร์ทำงานอะไรยังไงเราจะมาพูดถึงเครื่องมือกันก่อนง่ายๆแล้วค่อยบทที่2เนี่ยบทต่อไปหลังจากนี้แล้วเราค่อยลงมือทำกันเป็นเวิร์กช็อปนะครับผมอันนี้เป็น beginning ก่อน beginning แบบแนะนำทุกอย่างเลยก็มาที่ไฟล์นะครับผมก็จะมี new ก็คือสร้างโปรเจกต์ใหม่ open ก็คือเปิดโปรเจกต์ที่เราทำไว้แล้วแล้วก็ save โปรเจกต์ save app ก็จะเลือกเป็นไฟล์ได้ลักษณะเดียวแหละเป็น .ra ก็คือชื่อของโปรแกรมเนี่ยแหละ Flux Animator นะครับผมแล้วก็ขั้นตอนการ export เนี่ย import ก่อน import เนี่ย audio image video เอามาใช้งานได้เดี๋ยวจะอธิบายต่อไปในเวิร์กช็อปต่อไปนะครับผม export ก็เป็น mp4 gif png ครับผมอันนี้ก็ change frame rate change resolution change รายละเอียดเปลี่ยนรายละเอียดค่ารายละเอียดคือค่าขนาดของเฟรมนั่นแหละ frame rate ก็คือค่า frame rateครับผมถ้าไม่เข้าใจเรื่องเฟรมเรทไปศึกษาเพิ่มเติมในเน็ตดูนะครับผมอันนี้ก็เป็นพวก2เพลทต่างๆที่เห็นเนี่ยก็เป็น2ออปชั่นไทม์ไลน์คือตัวนี้ออปชั่นต่างๆก็คืออย่างที่เห็นเนี่ยนะครับผมอันเลอร์พาเลทจานสีคือตัวนี้เหลือก็เป็นทั่วๆไปนะครับผมด้านล่างนี่จะแจ้งรายละเอียดที่เราตั้งค่าไว้คือ24เฟรมเรทขนาด Full HD ครับผมจะเช็ครายละเอียดนี่รีจิสผมลงทะเบียนไว้แล้วคือเสียตังค์แล้วล่ะอันเนี้ยไว้เอ็กพอร์ตผมไว้ทำฟุตเทจทำอะไรพวกนี้ทีนี้มาเรื่องใช้งานปากกาเลือกที่เครื่องหมายปากกานะครับแต่ละเวอร์ชันเนี่ยลักษณะการทำงานจะใกล้เคียงกันแต่ว่าไม่เหมือนกันเป๊ะสมมติเราเลือกที่ปากกานี่นะครับผมเราเลือกที่ Tool Option ก็จะเป็นการสั่งการใช้งานลักษณะของปากกาต่างๆเช่นลักษณะของหัวปากกานะครับผมจะส่งผลแสดงมาต่างๆกันไปแล้วคุณก็สามารถ Add Shape ปากกาได้นะครับเป็นลักษณะของไฟล์ PNG เดี๋ยวจะอธิบายในหัวข้อต่อๆไปนะครับผมตัวนี้ก็เป็นเรื่องของขนาดอีกแล้วก็ลากไปอันนี้ที่ผมใช้งานอยู่เป็นเวอร์ชั่นของ PC นะครับผมครับผม opacity ก็จะจางลงปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของคุณนะครับผมความแฉกของตัวปากกานี่ครับผมตัวนี้ก็เป็นเรื่องของไทม์ไลน์นะครับผมมาเรื่องสีนะครับผม
ก็เรื่องสีที่เราจะใช้งานต่างๆแต่ว่าถ้าเกิดเลือกสีแล้วเปลี่ยนสีไปจะกลับมาใช้สีใหม่ทำยังไงเราก็ต้องเซฟสีไว้ในเซฟนะครับผมถ้าเป็นเวอร์ชันแท็บเล็ตหรือว่าของ Mac นี่คือคลิกเอามาแปะคลิกเอามาแปะแปะได้เลยนะครับผมแต่อันนี้เป็นเวอร์ชัน Windows ให้คุณเลือกสีก่อนนะครับผมแล้วกดค้างพักหนึ่งอ่ะมาสีตัวค่านี้ก็มาแล้วผมอยากจะให้สีเขียวนี้เราอยากให้สีฟ้าอีกอันนึงก็เลือกลักษณะจากตรงนี้ได้ครับผมส่วนอันที่เครื่องมือที่2คือ Erase ก็คือลบเนี่ยครับผมการตั้งค่าก็เหมือนกันก็จะมีลบขนาดความจางอะไรต่อมีอะไรพวกนี้นะครับผมตอนนี้ก็เป็นเทสีตรงไปบริเวณแบ็คกราวด์ด้านหลังอันนี้จะเลือกแบ็คกราวด์นะครับผมสีแบ็คกราวด์ต่างๆหน้าส่วนนี้ก็ทำเซเลคชั่นครับผมกดค้างแล้วแดกเลือกในส่วนต่างๆนี่นะครับผมแล้วก็มาที่ Tool เราจะเลือก Copy ต่างๆจากด้านนี้นะครับผมปรับขนาดซ้ายขวาตัว position ของมันครับผมลดขยายสเกลจากตรงนี้ได้นะครับผม copy กด paste อ่ะจะได้ชิ้นงาน2อันเลยนะอันนี้อธิบายคร่าวๆก่อนนะอย่าเพิ่งไปไกลอันนี้ก็ zoom in zoom out กด zoom ไปกดแล้วกด alt+ก็เป็น zoom out ออกมาจะไปเลือกจากตรงนี้ก็ได้เปอร์เซ็นต์นะครับผมก็คือขนาดพอดีครับผมนี่ก็เครื่องมือสำหรับเลื่อนส่วนด้านบนเนี่ยก็คือเลเยอร์เฟรมเรทขออนุญาตทำใหม่นะครับผมสร้างเฟรมเรทขึ้นมาใหม่จ้างทีมงานขึ้นมาใหม่ปิดไปเลยเซฟมันสมมุติต้องขึ้นให้ดูสักหนึ่งงานจะได้เข้าใจง่ายๆว่าการทำงานของโปรแกรมมันเป็นยังไงผมเลือกสีฟ้านะแต้มจุดเลือกขนาดปากกาก่อนเป็นวงกลมผมแต้มจุดไป1จุดเฮ้ยมาสิจ๊ะผมเลือก1จุดแล้วนะผมทำเครื่องเฟรมเรทขึ้นมาอีก1อันOmnia Skin เนี่ยคือเห็นด้านล่างนี่ไหมครับอยู่ลูกศรนี้ Omnia Skin เนี่ยเราติ๊กไว้เพื่ออะไรได้เห็นว่าไอ้เฟรมเก่าเนี่ยเฟรมแรกเนี่ยเป็นยังไงพอเราเลือกเครื่องหมายตรงนี้ปั๊บมันก็จะสร้างเฟรมที่2ขึ้นมาพอเราเลือกออกในสกินก็จะเห็นว่าไอ้ตำแหน่งคราวที่แล้วเนี่ยเราเลือกไว้อยู่ตรงไหนเราก็วาดต่อไป1อันสร้างเฟรมใหม่เห็นเลเยอร์เฟรมเก่าอยู่สร้าง1อันแล้วก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมทำไปเรื่อยๆนี่คือสาธิตวิธีการทำงานคร่าวๆก่อนนะตรงนี้เดี๋ยวผมจะเร่งภาพไปละกันประมาณนี้นะครับผมเขียนไว้ที่วงกลมไว้ที่45ภาพนะครับผมจากด้านนี้นี้เรามาลองเกดูกันว่ามันจะเป็นยังไงเนี่ยนะครับจากภาพ45ภาพเฟรมเรทที่24เราจะได้แอนิเมชันประมาณนี้อันนี้อธิบายคร่าวๆง่ายๆก่อนนะเดี๋ยวบทต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำเวิร์กช็อปเป็นเรื่องเป็นราวกันอันนี้มาทำความรู้จักกับโปรแกรมตัวนี้ก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้ก็แนะนำโปรแกรมกันเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมไปหาลองโหลดลองซื้อมาใช้ดูต้องลองโหลดฟรีก็ได้อาจจะไม่ผูกกับลักษณะนิสัยวิธีการทำงานของเราก็ไม่ต้องซื้อลองโหลดมาเอ้ยถ้ามันได้ใช้160บาทเองถูกกว่ากินหมูกระทะอีกก็ลองดูนะครับผมหวังว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆไม่มากก็น้อย
สำหรับคลิปนี้คงมีเท่านี้ละนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝาก Subscribe ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปมีอะไรดีๆมาฝากกันครับผมสวัสดีครับ